ภารกิจต่อไปเป็นไงครับเดินกลับบ้านกลับบ้านจากไหนไปไหนจากไอ้สถานีรถไฟฟ้าสายม้าไปบ้านลุงออกบ้านลุงออกซอย7จากการที่เห็นสถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าจะเลือกทางดิ่งหรือว่าทางเลื่อนครับเดี๋ยวพิจารณาก่อนเลือกทางเลื่อนดีกว่ามั้งเนี่ยเหรอเพราะว่ามันต้องเดินอีกยาวเหรอซัพพอร์ตขาไว้หน่อยเดินอีกยาวนี่เดินยังไงต่อเดินเดินจากดีรถไฟฟ้าไปบ้านลุงงอกไงไปซอย7น่ะแล้วนี่มีขึ้นมีขึ้นบันไดอีกนั่นน่ะบันไดชันใช่ไหมบันไดชันด้วยในที่เห็นอยู่นู่นใช่ไหมอือใช่ข้ามแล้วข้ามสะพานลอยโอเคไปนะไปแบบสเต็ปชั้นทำไมต้องโอมนมัชชีวาครับมันเออมันการงับอากาศแบบลากเสียงใช่ไหมงับอากาศแบบลากเสียงลากเสียงอีกทีไหมอ่ะโอ้ลองเสียงต่ำนี่ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะเบงเอาเสียงต่ำยังไงอธิบายมันต้องตะเบงเสียงมันเป็นยังไงล่ะมันใช้ตะเบงเสียงมันต้องใช้แรงตะเบงออกให้ได้ตะเบงเสียงให้มันดังถ้าแบบนี้มันแบบว่านิ่มงอข่าวลงอย่างนี้เมื่อวานเจ็บกว่าวันนี้เบาลงนี่เบาแล้วเบามันยังเจ็บอยู่แต่มันเบาลงเบาเจ็บเบาเจ็บเอ๊ะเดินไปเดินมารู้สึกตัวมันหนักว่ะมันทวงอยู่ที่ตูดนะงั้นก็ต้องแก้เรื่องอกเรื่องอกจะต้องเพิ่มแก้เรื่องอกเพิ่มคำว่าแก้เรื่องอกคือปั่นจักรยานนั่นเองแก้ยังไงก็ปั่นจักรยานไงกำลังมันได้มาจากพลังไงที่ยกไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีกำลังขามันไม่ยกมันยกไม่ได้พอมันยกไม่ได้ก็ต้องไปแก้เรื่องพลังเหมือนน้ำมันไม่มีในระบบอ่ะมันต้องปั่นน้ำในระบบเอามาปั่นตัวของมวลถ้าเป็นก็พูดถึงเรื่องของอะไรนะจักรยานอ่ะปั่นจักรยานได้เนี่ยจักรยานที่เขาขี่กันอ่ะมันต้องมีกำลังขามาปั่นโซ่ถูกไหมโซ่มันไม่ไปเหตุเพราะว่ากำลังขามันไม่พอมันก็เลยปั่นไม่ได้มันเลยรู้สึกหนักถ้าได้นั่งสักหน่อยก็จะคงจะดีลองดูว่าจะกิ้งลงหรือจะเดินลงทำไมถึงต้องทำให้ตัวเองลำบากยุ่งยากด้วยก็ลองดูกับความลำบากก่อนแล้วความสบายมันจะตามมาThank you.
กเก้าอี้มาให้นั่งไว้นั่งบนนี้ได้ไหมเนี่ยนั่งบนนี้ดีกว่านั่งสักหน่อยเนาะขอนั่งเก้าอี้สักหน่อยขอนั่งสักหน่อยขอบคุณค่ะทดสอบมันเดี๋ยวเก้าอี้มันกรอบมันหักซื้อสักคันไหมที่บ้านมีแล้วที่บ้านมี4คันรถเก๋งรถเบนซ์รถไอ้อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะฟอร์จูเนอร์มันรถฟอร์จูเนอร์มี2คันจอดไว้หน้าบ้านไม่ได้เอาเข้าในบ้านคืนนั้นฝนตกหนักพอจอดทิ้งไว้ตื่นมาโอ้ฝนตกรถละลายหมดเลยเลยไม่เหลือสักคันเลยหยอกหยอกหยอกอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงพอเมื่อยแล้วก็ต้องพักก่อนอย่าเพิ่งไปต่อถ้าไปต่อมันเป็นการฝืนร่างกายเรานะหนุ่มมีบุญรู้สึกว่ามันฝืนร่างกายต้องหยุดนั่งพักสักหน่อยโฆษณาร้านหน่อยร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช่โฆษณาหน่อยซ่อมแอร์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปดูชื่อก่อนแก้วฟ้ายานยนต์ให้บริการด้านใดบ้างนั่นซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปโหต้องเอาความรู้สึกของคนนั่งสิอย่าเอาความรู้สึกของผู้รับใช้ผู้รับใช้เลยผู้เดินตามใช้เวลาเนาะผู้เดินตามอะไรเรียกเขาเรียกว่าไม่ต้องอย่าไปเอาความรู้สึกของบอดี้การ์ดต้องเอาไว้ความรู้สึกของคนนั่งผู้นำเป็นหลักผู้ตามต้องตามเนาะผู้ตามต้องตามผู้นำใช้เวลาในการที่ดูแลร่างกายแข็งแรงกลับมาฟื้นฟูได้กี่สัปดาห์แล้วครับเนี่ยกี่วันแล้วที่รวมๆแล้วก็2อาทิตย์บอกหน่อยได้ไหมครับว่าย้อนหลังกลับไปว่าเราเป็นอะไรครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงรอบ2รอบ2รอบแรกเป็นมาแล้ว2ปีมาพอ2ปีผ่านไปก็มาเป็นรอบที่2อีกที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรไอ้โรคเนี้ยเส้นปอดกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแตกด้วยมั้ยแตกแต่2ปีที่แล้วแล้วปีนี้แตกมั้ยไม่แตกปีนี้ไม่แตกเหรอไม่แตกแต่ อ่อนแรงไม่แตกที่คือเราไม่รู้ว่ามันแตกหรือว่าเราไม่รู้ว่ามันแตกไม่แตกเพราะมันอยู่ในหัวลองไล่อาการซิว่าตอนที่เป็นเบื้องต้นนี่เป็นอะไรบ้างของรอบ2เนี่ยของรอบ2นี่ตื่นมาแล้วมันรู้สึกว่ามันอ่อนแรงกว่าเก่าหนักมากหนักกว่าเก่ามีความรู้สึกว่าหนักกว่าเก่าแต่จำตอนแรกไม่ได้แล้วว่าตอนแรกหนักแค่ไหนก็รู้สึกหนักกว่าเก่าแล้วก็แต่ก็อาการปวดเวียนหัวก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเดินมันจะเซ
มันจะเซเซยืนไม่ค่อยอยู่มันจะล้มก็เลยเดินทางขึ้นรถแท็กซี่มามาไหนมาหาลุงงอกเล่าอาการทุกอย่างให้ลุงฟังแล้วลุงหมอก็ใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจกำจัดให้เรื่อยๆมาอาการก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันความปวดหัวการปวดตาตายิบ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 หายหมดแล้วยังเหลือจุดสำคัญเลยอยู่ที่ขาตรงที่หัวเข่าก็ลุงก็กำจัดให้เรื่อยมาเรื่อยมาก็ดีขึ้นดีขึ้นพอตกอาทิตย์ที่สองก็มีความรู้สึกว่าคล่องตัวมากขึ้นอาทิตย์ที่สองนี่แหละมาเดินมาเดินระยะยาวยาวมากขึ้นบันไดลงบันไดมีความคล่องตัวขึ้นเยอะเป็นอย่างที่เล่ามานี้แหละค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่ออกมาทดสอบร่างกายขามาเนี่ยเดินไปแล้วตอนนี้ยังเหลือขากลับบังเอิญว่ามีความรู้สึกว่าอยากนั่งสักหน่อยก็เลยเวะมาขอเก้าอี้เขานั่งเขาก็ใจดีมากค่ะบอกนั่งได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งที่จะลุกจากเก้าอี้เพื่อไปต่อคุณแม่จิตราถามว่ามาประเดินที่แถวไหนคะออกมาเดินจากบ้านลุงหมอกไปไซม้าสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าค่ะรอยเท้าพ่อระยะ5เป็นการฟื้นฟูร่างกายจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่พัฒนาเร็วมากเพราะคนเทรนดีและเข้าใจถูกต้องที่ลูกขานี่ลูกทำไมไม่มีไม่มีไม่มีคำอธิบายก็แบบว่ามือมันไปอย่างนี้ก็เลยไปความรู้สึกมันมีความรู้สึกเช็คความรู้สึกเนี่ยหรอขอบคุณค่ะ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 ร้านอะไรชื่อร้านเจ้าฟ้ายานยนต์แก้วฟ้ายานยนต์ซื้อไหมไม่ซื้อขี้เกียจไปเก็บของมากมายแล้วมีมากมายแล้วมีทั่วทุกจังหวัดแล้วคุณแม่จิตราบอกว่าหน้าตาดูสดใสมากกว่าแต่ก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับเขาเขียนว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยแกล้งปากเปรี้ยวหรือเปล่าครับไม่ได้แกล้งโอ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบแกล้งทำอะไรที่ฝืนความรู้สึกเออได้นั่งหน่อยดีเว้ยก็บอกแล้วว่าช่วงออกต้องปั่นจักรยานจากโดนของช้างเนี่ยเป็น6เหรอใช่ก็ต้องเบิ้ลไงถ้าจะเอาเรื่องของความเหนื่อยให้หายไปอ่ะต้องไปเพิ่มเรื่องปอดเรื่องอกให้มันขยายรถคันนี้เพราะว่าพัฒนาคนละส่วนที่พื้นตัวเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้สึกตอนนี้ที่พัฒนาอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของไฟฟ้าถามว่าไฟฟ้าผลิตมาจากไหนมาจากหัวใจไฟฟ้านี้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตซึ่งมีแ
ลุงบอกเพียง energy เท่านั้นที่จะสามารถทำได้เห็นว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์มนุษย์ที่สามารถกับเพื่อนพลังงานบริสุทธิ์ได้วันนั้นต้องเป็นจิตศาสตร์จิตศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านนี้บุคคลนั้นต้องเป็นคนที่มีจิตยังไงสกปรกไหมจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ด้วยโอเคซึ่งในคำว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในมิติที่เท่าไหร่ของมนุษย์มีกายมีใจมีจิตมิติที่เท่าไหร่ครับมีกายใจมีจิตมีกายมีใจมีจิตเป็นมิติที่เท่าไหร่กายใจจิตมิติที่3 3มิติ1ที่1เท่าไหร่ครับคืออะไรมิติที่1กายสองใจใจจิตโอเคมี3มิติเราพร้อมกับปฏิบัติการอันหาลุโหดนี้ไหมพร้อมแล้วบอกซิว่าจะเจออะไรครับจะเจอบันไดบันไดนี่ชันมากเลยเนี่ยไหวเหรอยอมแพ้ได้นะหมายถึงว่าลาไม่เอาก็ได้นะภารกิจนี้ไม่เป็นไรแค่นี้ไม่เรียกว่าฉันหรอกจิบจิบจะเกาะหรือว่าจะเดี่ยวเกาะสิอ๋อเหรอเขาทำมาให้เกาะอ่ะอ๋อโอเคเอาลองดูถ้าเดี่ยวถ้าเกิดพลาดครั้งแล้วมันจะเสียศูนย์จะเสียทั้งหมดเลยเราต้องเกาะไม่ใช่ก่อเต็มที่ประคองไปประคองไม่ต้องคุยแล้วครับไม่ต้องคุยนะเห็นไหมกำลังกลับมาจากช่วงอกที่กำลังมาเพราะมีพลังเพราะฉะนั้นต้องไปปั่นจักรยานจากเดิมมันไม่พอ2ครั้งไม่พอโอ้จริงๆเป็นคนไม่ชอบแนวนี้เลยเนาะแต่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องฝืนอย่างแรงเลยนะเนี่ยฝืนความรู้สึกเลยใช่ป่ะใช่ให้ไปทำงานออกทำอะไรละอะไรออกแรงง่ายกว่าถ้าฝืนตัวนี้โอ้โหฝืนคำว่าตัวนี้คือตัวไหนตัวปั่นจักรยานเนี่ยอ๋อมาประกาศตอนเช้านะน้ำประสานก็โอเคแล้วชินแล้วตื่นขึ้นมาก็อุ๊บเลยตัวท่าครับประกาศไอ้ตัวปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นท่าที่รวม2ท่าไว้ในที่เดียวกันก็คือดิ่งราบกับดิ่งงับเฮ้ยดิ่งงับกับราบงับราบงับก็คืองับประกาศจะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วใช่ไหมยังพร้อมยังยังโยกตัวดูพละกำลังเฉยเขาว่าดูพละกำลังเนี่ยถ้าอยากได้กำลังฟังให้ดีนะกำลังมันเป็นรูปเนี่ยรูปเนี่ยกำลังกายมันมีคำว่าแข็งแรงเห็นไหมมีความแข็งของแรงโอเคนะแรงเนี่ยเป็นเรื่องของพลังนะครับแข็งเป็นเรื่องของกำลังเรื่องของรูปแรงเป็นเรื่องของนามชัดเจนนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากมีกำลังจะต้องไปเพิ่มอะไรเพิ่มปั่นจักรยานเพิ่มแรงอ๋อไปเพิ่มแรงคำว่าแรงก็คืออะไรแรงที่ได้มาจากการเบิร์นต้องไปทำเบิร์นเขาเรียกนั้นน่ะเบิร์นต้องดีมากถ้าเบิร์นดีมากมันจะไปส่งผลให้มวลกายหรือกำลังกายอ่ะมีความแข็งแรงมีพลังงานอยู่ในตัวเราสูงรู้ไหมครับต่อให้เราอ้วนเราผอมเราเตี้ยไม่มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ากำลังกายเรามีพลังหรือไม่ใจนะเราสามารถที่จะสะสมพลังงานได้หรือไม่ถ้าเราสะสมพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปชดเชยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คำว่าชดเชยหมายความว่ามันไปทดแทนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ออกไปนะครับมันจะสต็อกไว้ในตัวเรามันจะมีสูงมากประเด็นต่อมาคือว่าที่เราบอกว่าไปทำงานปกติเนี่ยทำงานปกติไม่ช่วยเพราะเห็นว่ามันคือทำซ้ำๆในท่าที่สบายถูกต้องชัดเจนนะท่าใดก็ตามที่สบายนั่นแหละคือความคุ้นชินเคยชินเลยบอกว่าทำอย่างนั้นง่ายกว่า
ไอ้ตัวง่ายนั่นแหละจะทำให้กำลังกายอ่อนแรง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 แล้วพลังก็ตกเราจึงติดคุ้นชินกับการที่หน้าอกมันขยายตัวแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าทำที่ฝืนนะหน้าอกจะขยายตัวได้มากเมื่อขยายตัวได้มากแสดงว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้าได้เยอะพอเข้าได้เยอะมันก็ไปชดเชยหรือทดแทนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกนะครับเข้าใจเนาะไปต่อไหมชวนอย่าดีใจใช่ไหมใช่อย่าออกอาการอย่าออกอาการเยอะเพราะว่าพลังงานมันออกไปเยอะอย่าหัวเราะอย่าขำใช่เอาพอดีวิวเป็นไงวิววันนี้วิวดีอยากกระโดดลงไปไหมไม่ทำไมอ่ะเจ็บติดไว้ทำไมอ่ะอ๋อเขามาติดไว้สองกล้องทำไมเขาจะกล้องนั้นไม่มีคนมาขโมยเหรอของห้องหลวงนะเนี่ยแนวดิ่งเฉียงเนาะก็แสดงว่าแนวดิ่งเนี่ยมีแนวดิ่งเนี่ยมีความชันไหมชันมีชันดิ่งแนว90องศาคือแนวตั้งตรงดิ่งเลยใช่ไหมทำมือเนี่ยเอามือมาซ้อนเอาแนวราบมาซ้อนแนวราบซ้อนยังไงนี่ไงนี่คือแนวดิ่งแนวราบเห็นไหมแนวราบคือช่วงนี้มันก็เดินคุ้นชินเคยชินมันก็ติดไงติดก็คือติดสบายก็เลยไม่รู้ตัวว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมเต็มที่แล้วแต่แรกเกิดมาแต่พอเราเริ่มเป็นใช้แนวดิ่งขึ้นมาด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็กระโดดหรือว่าทำเบลีหรือกระโดดเชือกจะทำให้แนวดิ่งเนี่ยไปทำลายแนวราบทั้งหมดเลยมันจะทำลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดของตัวเราเพื่ออะไรมาชดเชยแรงหรือทำให้มันไร้แรงชดเชยคือชดเชยแรงแนวดิ่งให้ไปอยู่ในแนวราบเข้าใจไหมครับมันจึงทำให้ตอนทำเนี่ยมันฝืนความรู้สึกที่ไหนฝืนความรู้สึกที่ในหัวเราที่มันบันทึกมาเพราะมันไปฝืนความรู้สึกบันทึกมาของแนวดิ่งเนี่ยง่ายๆเลยมันไปล้างในหัวครับล้างในหัวสิ้นเลยว่าอย่าไปจำของเดิมนะอย่าจำของเดิมนะให้จำของใหม่ได้ด้วยทีนี้ก็ปรับใช้เอาในขณะเดียวกันแนวดิ่งนี่มัน90องศาไอ้ตัวบันไดมันเฉียงเห็นไหมก็ยังดิ่งอยู่เห็นไหมครับ90องศาเนี่ยเวลาขึ้นน่ะมันยากเกินไปถ้าขึ้นก็ต้องขึ้นหน้าผาอยากลองดูหน้าผาบ้างไหมล่ะวันหนึ่งเนาะยากสักวันหนึ่งต้องลองดูทีนี้เวลาแนวดิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วมันขึ้นเรื่อยๆ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 ใช่ไหมครับเหมือนการกระโดดกระโดดก็กระโดดเรื่อยๆกระโดดทัมเบอรีนกระโดดเชือกกระโดดเชือกมันก็ไปเรื่อยๆแต่ในขนาดเดียวกันไปเรื่อยๆนั่นน่ะง่ายๆเลยมันใช้เวลาน้อยกว่าเดินในแนวราบมันจะเหนื่อยเร็วมากเหนื่อยจะแตกแล้วมันจะเบิร์นเพราะเรากำลังทำเบิร์น
หรือแม้แต่ขึ้นบันไดได้ไหมขึ้นบันไดได้ดิ่งไหมดิ่งเนาะนี่บันไดใช่ไหมเนี่ยนี่ก็บันไดอยู่เนาะง่ายๆมีความชันตั้งแต่1องศาขึ้นไปเมื่อไหร่จนถึง90องศาอันนี้45องศาเป็นการออกกำลังกายได้ทั้งหมดโอเคเนาะโอเคไหมครับโอเคคำว่าออกกำลังให้มีมวลกายที่แข็งแรงก็คือรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาท่านี้เขาเรียกว่าท่ายอดมนุษย์อุลตร้าแมนเวลาปล่อยแสงเป็นท่าการ์ตูนด้วยเนาะทีนี้เวลาขาลงถ้าอยากจะทดสอบสมรรถนะในร่างกายแข็งแรงให้เดินลงแบบช้าอย่าเดินเร็วโอเคไหมแล้วลองไม่จับราวดูแต่แค่เอามือแค่ประคองไปยังไม่ต้องจับดีไหมลองดูครับเชิญครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนไม่ลองช่วงนี้ถ้าหากว่าขำฮานี่จะเป็นยังไงมันจะอ่อนแรงอ่อนแรงถูกต้องช่วงสุดท้ายเราไม่เอามือประคองนะครับกระโดดลงมาเลยโอ้โพอทำได้เขาพอทำได้ก็แสดงว่าเราไม่ดีใจโลดแล่นจนเกินไปเราก็ต้องประมาณตัวเนาะประมาณตัวเลิกใช้คำว่าประมาณเนาะประมาณตัวดีกว่าประเมินสถานการณ์ตัวเองประเมินสภาพตัวเองเนาะศักยภาพตัวเองเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงเข้าน้ำไหมไม่เข้าแล้วส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสหนาแน่นที่สุดเท้าฝ่าเท้าส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสเบาบางที่สุดแขนหัวร่างกายยกเว้นเท้ายกเว้นฝ่าเท้าถามว่าตอนนี้ร่างกายของเราที่เบาบางที่สุดสัมผัสอะไรบ้างนอกตัวลมโดนตัวเราหรือเราโดนลมลมโดนตัวเราโดนลมเป็นในเวลาเดียวกันไปรู้มาได้ยังไงเรื่องนี้มีคนบอกเวลาอ้าวไม่มีต้องมีเกินเขาเรียกว่ามีเกินก่อนความรู้บางทีเราก็ไม่อาจจะรู้เองได้เพราะว่าเรายังไม่เลย
เรียนรู้มากพอยังไม่รู้นู่นนี่นั่นได้มากมายเดินไปรู้สึกปวดเว้ยขากลับไม่ปวดเลยเว้ยแต่ก็ไม่ประมาทไม่ก็ประเมินตนประมาทไม่ใช่ใช่ประมาทสั่งมาประเมินประเมินประเมินตนเองของลมที่ประทับตัวเรากับเราถูกลมมันคือทฤษฎีของแอลวี่ที่พูดถึงเรื่องน้ำล้มแก้วน้ำทฤษฎีน้ำล้มแก้วก็เหมือนกับว่ามีแก้วหนึ่งใบในน้ำมีน้ำในแก้วหนึ่งใบใช่ไหมครับ โยนหินลงไปในแก้วน้ำถามว่าน้ำออกหรือหินเข้าหรือหินเข้าน้ำถึงออกครับมีแก้วหนึ่งใบมีน้ำในแก้วโยนหินลงในแก้วถามว่าน้ำออกหินจึงเข้าหินเข้าหรือหินเข้าน้ำถึงออกครับหินเข้าน้ำจึงออกหินเข้าน้ำจึงออกถ้าหินเข้าน้ำจึงออกเป็นไปได้ไหมว่าก็น้ำมันออกหินถึงเข้าเป็นเพราะว่าเราโยนเข้าเป็นเพราะเราโยนเข้าน้ำจึงออกเป็นไม่ได้ไหมว่าน้ำมันออกต่างหากหินมันเลยเข้าได้เป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนกันกับเราสูบลมหรือลมสูบเราในเวลาเดียวกันตัวเราถูกกับลมถูกลมสัมผัสตัวเราถูกลมสัมผัสหรือลมมันสัมผัสตัวเราครับลมมาสัมผัสตัวเราเราไม่ได้ถูกลมสัมผัสเนาะเฮ้ยเราไม่ทนไม่เราไม่สัมผัสลมลมมาสัมผัสเราเราไม่ได้สัมผัสลมอยู่เนาะใช่แล้วเรารู้ได้ไงวะว่าลมสัมผัสก็มันอยู่ที่เดียวกันไงถ้าเราไม่ตอบสองอันอ่ะมันพร้อมกันไหมพร้อมกันมันมาพร้อมกันเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันมันความคิดยังว่าเฮ้ยอันไหนจะถูกไม่ถูกอย่างเงี้ยเจอไอ้น้ำไหมเจอหน่ะไอ้น้ำเห็นเห็นไอ้น้ำเนาะไอ้น้ำมาถูกตัวเราหรือตัวเราถูกไอ้น้ำตอบตามความรู้สึกอะอย่าใช้ความคิดน้ำมาถูกตัวเราเพราะว่าเราอยู่ในที่เดียวกันกับไอ้น้ำไหมตอบตามความรู้สึก
รุปว่ากินข้าวหรือข้าวมันกินเราเรากินข้าวข้าวมันกินเราไหมข้าวมันไม่มีปากกินเราต้องเอาข้าวเข้าปากเราโดนตบหน้าหรือหน้าโดนตบโดนตบหน้าเราไปเอาหน้าไปตบเขาไม่ได้วิธีที่เราโดนตบหน้ากับหน้าโดนตบเป็นวิธีเดียวกันไหมสองวิธีอยู่ในที่เดียวกันเราสามารถปีนขึ้นเนี่ยมันมีที่ให้เราปีนหรือเราปีนขึ้นเขาทำที่ไว้ให้ปีนแล้วเราก็ปีนขึ้นอยู่ในที่เดียวกันไหมอยู่ในที่เดียวกันเราลงพื้นหรือพื้นมันมีให้เราลงเขาพื้นมันมีให้เราลงเพราะว่ามันอยู่ในที่เดียวกันนั่งไหม